วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แตงโม24นี่เผาแล้วล่ะค่ะวันนี้แม่แตงโมเขาออกมาพูดหลายๆอย่างนะเขาพูดหมดเลยว่าโอเคล่ะมีการเคลื่อนไหวเขาจะเผาศพก็คืองานศพแตงโมเนี่ย24พฤษภาคมอย่างที่บอกว่าคุณเอสุภชัยกับอั้มพัชราภาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็มีคุณก้องปิยะเนี่ยแหละเป็นคนไปทำอีเวนต์ให้ในนามโซนิกยูสเนาะแม่เขาบอกยังไงรู้ไหมไม่อยากให้เศร้าทุกอย่างจะสวยงามโรงของน้องโมสวยมากแกะสลักเป็นรูปกุหลาบนะส่วนเรื่องพิธีเท่าที่ทราบเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีแพรวอ่ะแพรวเพื่อนหล่อนอ่ะแพรวคณิกุลอ่ะมาร้องเพลงในให้น้องโมแล้วก็มีอาจารย์ธงชัยนะฮะขึ้นกล่าวคร่าวๆประมาณนี้แหละส่วนเท่ากระดูกของโมไม่มีการลอยอังคารคุณแม่จะขอเก็บเอาไว้แล้วในงานวันนี้คนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนครับก็จะไปร่วมงานด้วยนักข่าวก็ถามแม่ลงศพสวยงานแบบว่าขอให้ทุกอย่างดีหมดเลยแม่คดีแตงโมน่ะรู้สึกยังไงบ้างครับแม่บอกแม่ร้องไห้ทุกวันนะแม่บอกงั้นครับตอนนี้แม่บอกว่าแม่ร้องไห้ทุกวันนะเพราะตอนนี้เหมือนเขายังอยู่กับเราแต่พอคิดถึงเรื่องเผาปุ๊บเผาร่างน้องโมอ่ะแม่ก็แอบใจหายอยู่เหมือนกันค่ะคดีแตงโมตอนนี้ถึงขั้นอัยการแล้วไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้แล้วนอกจากเรามีหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยแม่ได้ยินข่าวว่าทางอัยการเขาเรียกหมอนะเขาเรียกทีมแพทย์ไปที่พิสูจน์ศพเนี่ยเข้าไปสอบอีกครั้งนึงครับอัยการท่านทำงานละเอียดไม่ต้องห่วงแม่ก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะอัยการทำงานละเอียดปรากฏว่าแม่แล้วเรื่องยาเสียสาวล่ะเรื่องยาเสียสาวว่ายังไงแม่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าโอเคละเจอในเลือดของปอหรือคนหนึ่งบนเรือแม่ตกใจป่ะแม่ตกใจไม่ได้เขาเจอยาเสียสาวแม่เห็นข่าวแล้วล่ะแม่ว่าเขาบอกว่าเขาเครียดก็เลยกินเพื่อให้ปอเนี่ยนอนหลับถ้าผู้หญิงกินก็จะหมดสติไปชั่วขณะเลย มันก็แปลกๆนะที่ผู้ชายกินแม่แต่โมมีช่วงมันนอนไม่หลับครับอันนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับจริงช่วงนี้ไอโมเป็นคนที่นอนไม่ได้เลยใช่ถูกต้องไอโมมันก็ต้องกินยานอนหลับนี่แหละแม่รู้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตอนนั้นน่ะแม่เขารู้ปุ๊บแม่ก็เลยไลน์ไปหาปอถามเรื่องนี้กับเขาเหมือนกันจ้าเขาบอกเขาเครียดปอเนี่ยเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยาตัวนี้นะแม่ก็เลยถามว่าแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับแม่มียานอนหลับนะแม่ไปถามปอเธอแม่มียานอนหลับนะเอาไหมแม่จะแบ่งให้อย่างนี้เดี๋ยวแม่จะสั่งซื้อให้เดี๋ยวแม่จะส่งชื่อยาให้เขาครับเขาก็บอกแม่ครับขอบคุณครับก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดยาตัวนั้นคุณแม่เขาเอายาจีนมาให้กินแล้วครับก็คือแม่ปอนเอายาจีนมาให้กินแล้วเนาะแม่ไม่ติดใจมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะแต่ผลตรวจของน้องโมผลตรวจของแตงโมเนี่ยไม่เจอสารตัวนี้เจอแค่แอลกอฮอล์ก็แสดงว่าลูกของเราเนี่ยไม่โดนมอมยาเขาว่าไงลูกของเราเนี่ยไม่โดนมอมยาครับมาเรื่องคดีต่างๆล่ะตอนนี้ถึงมืออัยการแล้วนะท่านต้องทำงานอย่างละเอียดอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยท่านไม่ปล่อยแน่นอนอันนี้คือแม่ว่าอย่างนั้นตอนนี้ทางอัยการก็ไม่ได้เรียกแม่ไปสอบนะฮะนักข่าวถามอันนี้คือคำถามยอดฮิตสรุปวันนี้บ้านของแตงโมรถของแตงโมทรัพย์สินต่างๆล่ะเพราะแม่เขาพูดเหมือนกันว่าถ้าสมมติเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยแม่จะต้องมาใช้หนี้ต่อแม่คงไม่ไหวครับแม่เขาบอกว่าไงรู้ไหมนักข่าวแม่ทรัพย์สินของแตงโมล่ะบ้านเอ่ยรถเอ่ยตอนนี้เป็นยังไงยังแม่ยังต้องผ่อนต่อไหมแม่เขาบอกเลยฮะแม่ไม่ต้องผ่อนแล้วทางประกันเขาจัดการหมดแล้วทั้งบ้านและรถไม่เท่ากับแตงโมไม่มีหนี้สินอะไรแล้วก็เท่ากับแม่ยายเขาเป็นอยู่ได้เลยใช่ถูกต้องนี่ไงอันเนี้ยคือไอ้ประกันที่เราทำเวลาผ่อนอ่ะถูกคือไอ้คนที่ตายอ่ะก็ตายไปแล้วถ้าเกิดคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เราหมดภาระไม่ต้องรับภาระหมดภาระหนี้ต่อก็คือเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้ทำอย่างนั้นหมดเลยใช่ใช่เวลาเขาซื้อบ้านเขาจะถามว่ามีประกันตัวนี้จะทำไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นคนข้างหลังก็ไม่ต้องผ่อนจริงเพราะว่าบ้านพี่ก็ทำใช่ต้องไปทำ